ดถึงในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะหลายๆคนก็คงนึกถึงอาหารคลีนไม่ว่าจะเป็นอกไก่ไข่ต้มสลัดหรือแม้กระทั่งอาหารที่รสชาติจืดๆทำให้การลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายและมีแต่ความเครียดแล้วก็ไม่อยากจะทำอีกต่อไปเพราะทุกครั้งเราจะต้องมานั่งคิดว่าเราควรจะงดอะไรลดอะไรหรือเลี่ยงอะไรจึงอยากมาชวนทุกคนค่ะให้เปลี่ยนใหม่ว่าจากการที่เรางดอะไรลดอะไรเลี่ยงอะไรมาเป็นการเพิ่มอาหารอะไรให้กับร่างกายและเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการเริ่มจากเมนูที่ง่ายมากๆเลยค่ะจากเมนูไข่ง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะชอบเมนูที่เป็นไข่เจียวและต้องเป็นไข่เจียวแบบฟูๆแต่ถ้าเราลองมาเพิ่มอะไรดีๆให้กับร่างกายโดยการปรับจากไข่เจียวฟูๆมาเป็นไข่เจียวเหมือนเดิมแต่ว่าความฟูอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่รับรองว่าความอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราได้รับพลังงานที่น้อยลงหรือไม่เพียงแค่นั้นนะคะอาจจะปรับจากไข่เจียวมาเป็นไข่ดาวน้ำซึ่งก็จะทำให้เราได้รับพลังงานยิ่งน้อยลงไปอีกแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกดีกับร่างกายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพลังงานที่ได้รับก็น้อยลงไปด้วยค่ะแค่เพียงเท่านี้นะคะเริ่มต้นจากเมนูง่ายๆก็จะทำให้เรามีพฤติกรรมการเลือกอาหารดีๆไปตลอดระยะเวลาการเดินทางของการลดน้ำหนักเลยค่ะ